สวัสดีครับผมเชฟอิกบันบริบูรณ์และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเยือนShaSa Resort แต่ว่าสำหรับทริปครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นเล็กน้อยครับเพราะว่าเราจะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากโรงแรมอยากรู้ยังครับว่าอิกจะพาไปไหนถ้างั้นตามเลยครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าวัตถุดิบอาหารทะเลในสมุยเนี่ยมีเยอะแยะแต่ว่าจะให้ไปซื้อทานเอามันก็ไม่สนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาประจนภัยกันครับว่าเราจะจับอะไรได้จากในท้องทะเลเลยสดๆกันเลยครับแล้วรอดูครับว่าจะมาทำเป็นเมนูอะไรกันกำลังหาวัตถุดิบเพื่อที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารเที่ยงกันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรครับได้ทำเลแล้วครับข้างหลังนี่สวยงามมากเหมาะกับการที่จะทำอาหารกันเดี๋ยวเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับนี่ครับคือกลิ่นฝรั่งนะครับลองดูนะก็จะมีกลิ่นเหมือนฝรั่งรับรองได้ว่าไม่มีพิษจากธรรมชาติล้วนเราก็จะตั้งฟืนด้วยไม้ฮะที่หาที่เจอแถวนี้แล้วก็หินครับก่อไฟขึ้นมาให้ร้อนระอุปลาเสียบลงไปแล้วก็ย่างเกลือกันครับ
แล้วครับตอนนี้วัตถุดิบก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเราได้ปลานะครับมาจากการตกเมื่อกี้นี้ส่วนตัวใหญ่ทั้ง2ตัวนี้กลัวทานกันไม่พอก็เลยต้องไปซื้อมาจากชาวประมงครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาหางเหลี่ยมจะเป็นปลาเนื้อขาวที่เนื้อของเขาค่อนข้างจะแน่นอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำปลานะครับที่เราตกมาได้ด้วยการนี่ฮะเสียบไม้นี่คือไม้ที่เราได้มาจากต้นฝรั่งไม่มีผิดแน่นอนตามที่บอกครับเราจะทำง่ายๆครับเมนูนี้เสียบเข้าปากออกตรงช่วงหางครับแล้วก็นำไปย่างครับเตาถ่านครับที่ทำมาจากไม้ที่ได้เก็บมาจากแถวนี้แล้วก็มีหินครับอันนี้คือวิธีการสโลว์คุกเพราะว่าไฟเนี่ยไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วปลาจะค่อยๆสุกไปเองปลาเริ่มสุกแล้วนะฮะเริ่มน้ำไหลออกมาตอนนี้นะครับเราก็จะทำพริกแกงสดด้วยการตำครับด้วยเราจะใส่พริกลงไปก่อนหั่นวัตถุดิบแต่ละอย่างหยาบๆอันนี้วิธีทำจะทำแบบหยาบๆหน่อยนะครับเพราะเราจะใช้สอดไส้เข้าไปในตัวปลาสมุนไพรพวกนี้นะครับจะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อปลาแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่มความชุ่มชื้นเวลาเรานำไปอบครับแล้วก็ข่าครับตะไคร้ตะไคร้ทำให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาครับจากนั้นครับเราก็จะใส่กะปิลงไปน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยครับเราจะนำไปสอดไส้ปลาหางเหลี่ยมที่ได้มาจากชาวประมงเมื่อกี้ส่วนมะนาวครับเราจะฝานเป็นวงกลมก็ใส่ลงไปด้วยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำฟอนมาห่อแล้วก็ลงไปเผาในกองไฟห่อด้วยฟอยล์ประมาณ2ชั้นเพื่อที่จะให้ไม่ยากขึ้นนิดนึงครับเนื้อข้างในก็จะเป็นการอบเป็นการสตรีมทำให้ออกมานุ่มครับตอนนี้ปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้สัมผัสเนื้อโอ้กำลังได้ที่เลยครับเนื้อข้างในน่าจะนุ่มอยู่ได้กลิ่นของเหมือนปลาเผาอะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลาเผาแบบง่ายๆที่เรามีทั้งปลาขมิ้นปลาแหนบแล้วไฮไลท์ของเราก็คือปลาหางเหลี่ยมที่เราสอดไส้สมุนไพรไทยๆเข้าไปรสชาติก็จัดจ้านอร่อยมากนะครับถ้าเราทานคู่กับนี่ครับโปรเซโก้หรือว่าอิตาเลียนสปาร์คลิ่งไวน์ที่มีรสชาติสดชื่นแล้วมีความหวานเล็กน้อยครับมาได้ครับติดต่อทาง ShaSa Resort ใช้เวลาทั้งทริปนะครับแค่ครึ่งวันเองนั่งเรือประมาณ20นาทีครับก็จะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติจะมากับเพื่อนจะมาครอบครัวหรือว่ามากับคนที่คุณรักก็สนุกไม่แพ้กันครับหายากครับประสบการณ์ธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้อ่านทะเลสดๆอย่างนี้มาให้ได้นะครับ